ับผมวิโรจน์นะฮะจากบริษัท RFID วันนี้เนี่ยโซลูชันเรามากับบริษัท Paradise Beach ซึ่งให้บริการท่องเที่ยวหรือว่าให้เช่าใช้บริการชายหาดที่ภูเก็ตนะครับโซลูชันที่เรานำเสนอให้เขาคือช่วยบริหารลูกค้าที่มาเที่ยวในหาดของเขานะครับโดยโซลูชันทั้งหมดเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับคือลูกค้าที่เข้ามาใช้ชายหาดเนี่ยประเด็นที่1เลยคือง่ายๆเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคุณไม่ต้องพกเงินสดเข้ามาในใช้บริการแล้วคุณสามารถจะเที่ยวใช้บริการทุกๆอย่างใช้โดยหักเงินผ่านทางลิสแบนที่เป็น RFID นะครับการนำโซลูชันที่อันนี้มาออกมาร่วมงานครั้งนี้หลักๆเลยเราจะเห็นได้ว่าคือเนื่องจากว่าธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ยยังมีการใช้เทคโนโลยีในนี้ค่อนข้างน้อยเราเลยจะมองว่าจะนำเทคโนโลยีตัวนี้โซลูชันตัวนี้มาช่วยส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวของไทยคือนอกเหนือจากกิจกรรมชายหาดในลักษณะนี้ปุ๊บโซลูชันของเราเนี่ยยังสามารถต่อยอดได้ไปใช้ในงานอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตทั่วไปซึ่งมีการใช้บริการลักษณะเดียวกันนั่นคือว่ามีการใช้จ่ายเงินในงานคอนเสิร์ตทั่วไปเนี่ยระบบของเราก็ช่วยให้งานทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้เป็นเงินละคุณสามารถเป็นแคชเลสทั้งหมดได้ในขณะเดียวกันผู้จัดงานเนี่ยก็สามารถรู้ยอดการใช้จ่ายเงินของลูกค้าแต่ละรายทันทีทันใดเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนทางการตลาดต่อได้ว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบอาหารแบบไหนจะได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะให้มาเยี่ยมชมงานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชียวันที่21ถึง23มกราคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์